เดี๋ยวนี้มีเมนูใหม่ๆสร้างสรรค์ขึ้นมากมายนะครับวันก่อนพลไปทานกาแฟร้านหนึ่งแถวเอกมัยนะครับเขาเสิร์ฟครัวซองกับเหมือนซอสพาสต้านะครับเลยได้ไอเดียเขานำมาประยุกต์ทำเป็นเมนูง่ายๆบ้างครับซึ่งผมใช้ครัวซองที่เป็นครัวซองเก่าบางทีเราซื้อครัวซองมารับประทานเป็นอาหารเช้าเยอะๆใช่ไหมครับแล้วเกิดเหลือเนี่ยครับคุณผู้ชมสังเกตว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเนื้อสัมผัสข้างในมันจะแห้งมันอาจจะไม่เหมาะที่จะรับประทานเป็นครัวซองอาหารเช้าแต่สามารถนำมาดัดแปลงนำมาอบให้เป็นครัวซองร้อนๆทานกับซอสพาสต้าง่ายๆได้นะครับซึ่งผมเลือกใช้ซอสพาสต้าอาราเบียต้าสำเร็จรูปนะครับจึงทำให้ทำง่ายเหลือเกินครับและเมนูนี้ก็คือครัวซองอบกับซอสอาราเบียต้าครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะนำเบคอนเนี่ยฮะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนครับแล้วก็นำลงไปผัดในกระทะครับวันนี้ผมเลือกใช้กระทะนอนสติกครับส่วนมากกระทะนอนสติกนะครับจะเหมาะกับพวกเมนูลักษณะกึ่งอาหารเช้านะครับทอดไข่ดงไข่ดาวอะไรที่เราไม่อยากจะใช้น้ำมันเยอะนะครับเวลาที่เราซื้อเราต้องดูคุณภาพของตัวเคลือบนะครับและถ้าเกิดเป็นกระทะนอนสติกที่เคลือบหลายชั้นยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยก็จะทนทานและอายุการใช้งานก็จะยาวขึ้นด้วยนะครับผมลดไฟนะฮะให้เบคอนค่อยๆกรอบไปเรื่อยๆครัวซองที่เราใช้นะครับเป็นครัวซองเก่าจะยิ่งดีนะครับเราหั่นนะครับตอนนี้นะครับเบคอนสีสวยดีแล้วครับผมจะตักขึ้นมาพักไปก่อนครับจะมีน้ำมันที่เหลือจากการผัดเบคอนอยู่ในกระทะนะครับเอาครัวซองลงไปนาบนะครับให้ได้สีสวยๆผมมีเนยนะครับแล้วก็ชีสพาร์เมซานครับขูดชีสพาร์เมซานใส่ลงไปในเนยเยอะๆครับสีสวยทั้งสองด้านแล้วนะครับเราก็หยิบออกมาพักได้เลยครับผมเอาเนยนะครับที่อยู่ที่อุณหภูมิห้องกับชีสพาร์เมซานผสมกันครับเสร็จแล้วเราก็ทาลงไปบางๆครับเมื่อกี้ตอนที่จี่เราได้สีตอนนี้เราอบนะครับเราจะทำให้กรอบทั้งชิ้นแล้วก็ตัวเนยแล้วก็ชีสพาร์เมซานละลายดีนะครับอบไม่นานนะครับอบที่160องศาแค่5นาทีครับก็ใช้ได้แล้วอาราเบียต้านี่ก็จะเป็นซอสพาสต้าที่มีส่วนประกอบหลักเป็นมะเขือเทศนะครับแล้วก็เครื่องปรุงกระทงกระเทียมอะไรอีกเยอะแยะนะครับแต่จุดเด่นของเขาก็คือว่าเขาจะมีพริกอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็เป็นรสชาติที่เรียกว่าไงดีครับคนไทยถูกปากละกันนะฮะอ้าวละเราประยุกต์ตัวซอสตัวนี้ให้มาเป็นเรียกว่าอะไรครับซอสจิ้มทานกับเจ้าครัวซองของเรานะครับเอามาอุ่นนิดนึงครับจะได้ร้อนทั้ง2 อย่างฮะก็ใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ต้องร้อนมากพลจะใส่เบคอนที่เมื่อกี้เราพักไว้นะครับลงไปประมาณครึ่งนึงครับแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งนึงเราไว้โรยหน้าซอสเริ่มเดือดใช้ได้แล้วครับพอแล้วครับเบคอนที่เหลือโรยด้านหน้าให้สวยงามครับตอนนี้ครัวซองของผมก็5นาทีแล้วเดี๋ยวเราเอาออกจากเตาอบเลยครับว้าวง่ายๆนะครับใครจะเชื่อว่าครัวซองเก่าที่เรารับประทานเหลือสามารถนำมาดัดแปลงเป็นเมนูของว่างอร่อยๆได้นะครับและนี่ก็คือครัวซองอบกับซอสอาราเบียต้าครับ